ะมองว่าอ้อการสูญพันธุ์ก็เช่นโดยธรรมชาติเช่นไดโนเสาร์สูญพันธุ์เพราะอุบัติชนโลกนะฮะสมันสูญพันธุ์เพราะการทำลายของคนครับไม่ใช่ว่าเป็นรายชนิดตัวนั้นสูญพันธุ์ตัวนี้สูญพันธุ์แต่การสูญพันธุ์ที่น่ากลัวกว่านั้นคือการสูญพันธุ์ของระบบนิเวศถ้าเราบริหารจัดการน้ำเข้ามาโดยที่ไม่คำนึงถึงคุณภาพน้ำเหมือนกับเป็นการทำลายระบบนิเวศไปเลยโดยความรู้เท่าไม่ถึงการมันเป็นระบบนิเวศปกติของธรรมชาติส่งมาให้ค่ะเพียงแต่ว่าอย่างช่วงนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันอาจจะมีพายุเข้ามาก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องยอมรับแหละว่าน้ำมันก็จะต้องมากกว่าปกติจริงๆแล้วจะบอกว่าปล่อยช่วงนี่คือวิถีชีวิตใช่เมื่อพูดถึงการสูญเสียพื้นที่ธรรมชาติหลายคนจะนึกถึงการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ภูเขาหัวโล้นปะการังฟอกขาวขยะทะเลเกลื่อนมหาสมุทรไหลไปชนมากับปลาในทะเลแต่จะมีสักกี่คนที่นึกถึงการหายไปของเวทแลนด์หรือพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งที่พื้นที่ชุ่มน้ำคือหนึ่งในระบบนิเวศที่สำคัญมากๆของโลกใบนี้คุณผู้ชมครับพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับหรือภาษาอังกฤษคือ wetland นั้นคือพื้นที่ชุ่มชื้นมีน้ำท่วมขังนะครับจะเป็นหมวดของห้วยน้องคลองบึงนะครับป่าพรุปลาชายเลนนะครับเขาจะนับว่าเป็น wetland หมดเลยซึ่งหลายๆครั้งหลายๆที่เนี่ยนะฮะเราไปเจอที่ที่ดูแล้วมันเหมือนเป็นที่รกร้างจังเลยเอาขยะมาทิ้งกันน้ำท่วมขังตรงนี้ต้องเพาะพันธุ์ยุงแน่แต่จริงๆแล้วมันคือ wetland ที่มีความสำคัญกับระบบนิเวศมากๆเลยครับอย่างเช่นที่ทุ่งใหญ่ปากพลีนะครับจังหวัดนครนายกที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยคือแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดเลยครับเยอะมากมายเลยแล้วเวทแลนด์เนี่ยก็คือเป็นแหล่งเก็บคาร์บอนชั้นดีแล้วในความจริงแล้วคุณผู้ชมครับ 64-71% ของเวทแลนด์ทั่วโลกครับไม่ใช่ประเทศไทยนะฮะทั่วโลกเนี่ยกำลังถูกคุกคามครับกำลังเปลี่ยนสภาพไปหรือถึงขั้นหายไปเลยนะครับซึ่งนั่นหมายถึงการกระทบกับระบบห่วงโซ่อาหารและอาจจะตามมาซึ่งการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตครับโดยนิยามแล้วพื้นที่ชุ่มน้ำคือพื้นที่ลุ่มที่มีความชื้นแฉะมีน้ำขังจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นก็ตามแต่ห้วยหนองคลองบึงหนองน้ำซับทุ่งน้ำท่วมไปจนถึงป่าพรุป่าชายเลนแนวหญ้าทะเลเวทแลนด์คือแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนชั้นดีของโลกใบนี้เป็นแก้มลิงรองรับน้ำในช่วงน้ำหลากป้องกันน้ำท่วมและช่วยเติมน้ำใต้ดินทำให้เรามีน้ำใช้ยามหน้าแล้งรวมถึงเป็นแหล่งอนุบาลของปลาและสัตว์น้ำนานาชนิดเมื่อต้นปี2565ที่ผ่านมานี้เองโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP ยกย่องให้ Wetlands เป็นฮีโร่นิรนามของโลกใบนี้เพราะทุกวันนี้ Wetlands ทั่วโลกสามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าพื้นที่ป่าไม้ราวๆ2เท่าตัวและแม้ว่าพื้นที่ชุ่มน้ำจะมีความสำคัญต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและระบบห่วงโซ่อาหารแต่ตัวเลขของ UNEP ระบุว่าพื้นที่ชุ่มน้ำที่เคยมีบนโลกใบนี้ในช่วงปีคริสต์ศักราช 1,700 ปัจจุบันเหลืออยู่ราวๆ 15% เท่านั้นพืชและสัตว์ที่อาศัยและเติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำรวมถึงปลาน้ำจืดจำนวนมากมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์มากกว่าพืชและสัตว์บนบกและในมหาสมุทรถึง3เท่าตัวในการประชุมขอบ26หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกก็ยกประเด็นให้ทุกประเทศหันมาใส่ใจเอาจริงทุ่มงบประมาณในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและให้คำนึงถึงพื้นที่ชุ่มน้ำให้ดีถี่ถ้วนก่อนที่จะมีการสร้างหรือมีโครงการพัฒนาใดๆที่อาจจะกระทบกับเวทแลนด์ดินแดนสุดมหัศจรรย์หันกลับมามองประเทศไทยประเทศเกษตรกรรมที่ประชากรส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ำมาหลายต่อหลายชั่วอายุคนจวบจนปัจจุบันแต่หลายๆครั้งเราอาจสังเกตได้ว่านโยบายการพัฒนาของรัฐทางด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหลายครั้งถูกกล่าวหาว่าละเลยประเด็นสิ่งแวดล้อมและกระทบกับพื้นที่เวทแลนด์โดยตรง
คุณผู้ชมครับการบริหารจัดการน้ำในปี2565นั้นเป็นแผนบูรณาการครับโดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินั่นเองนะครับซึ่งแผนมีอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมนะครับมีลำดับเวลาที่ชัดเจนเริ่มตั้งแต่การพร่องน้ำออกจากเขื่อนนะครับเคลียร์พื้นที่ว่าในกรณีที่ฝนมานะครับพร้อมกับพายุในช่วงหน้าฝนนั้นมีพื้นที่รองรับเอาไว้ในการระบายน้ำแผนสำคัญคือเน้นส่งน้ำออกสู่อ่าวไทยโดยผ่านแม่น้ำสายหลักที่เป็นเส้นใหญ่นะครับเพื่อที่จะระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่แผนนี้มีปัญหาคือน้ำมาเยอะเกินแล้วมันจะล้นออกข้างท่วมบ้านเรือนประชาชนให้เน้นการผ่านน้ำออกไปทางแม่น้ำสายอื่นครับเพื่อที่จะช่วยกันดันออกอ่าวไทยและในกรณีที่แผน2เอาไม่อยู่อีกนะครับแผน3ที่วางไว้ก็คือการผ่านน้ำเข้าทุ่งนั่นเองนะครับทุ่งต่างๆที่ได้มีการเคลียร์กับเกษตรกรที่เขาชาวนาไว้แล้วว่าให้รีบเก็บเกี่ยวข้าวให้เรียบร้อยก่อนช่วงหน้าฝนเนี้ยต้องมีการปล่อยให้ท่วมนะซึ่งงานนี้นี่เองครับแผนที่3ที่ว่านี้ทำให้นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับที่สนใจพื้นที่เวทแลนด์หรือพื้นที่ชุ่มน้ำมากพิเศษนั้นมีความเป็นห่วงครับว่าการผ่านน้ำเข้าทุ่งโดยที่อาจจะไม่ได้มองอย่างครบรอบด้านในทุกมิตินั้นอาจจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงวิชาณรังสีอดีตช่างเทคนิคที่เมื่อ20ปีที่แล้วตัดสินใจลาออกจากโรงงานผันตัวเองมาเป็นนักอนุรักษ์ขับเคลื่อนเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังปัจจุบันเป็นประธานมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทยหนูที่อยู่ในนาได้รับสารเคมีเข้าไปด้วยเหยี่ยวเข้ามากินอีกทีนึงเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เหยี่ยวตายได้นะครับเหยี่ยวตายแค่ตัว2ตัวจากสารเคมีเนี่ยมันจะทำให้ตัวข้างๆเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยวิชาแสดงถึงความเป็นห่วงว่าการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะการสร้างโครงสร้างถาวรและการผันน้ำเข้าทุ่งที่คำนึงถึงปริมาณมากกว่าคุณภาพของน้ำอาจทำให้พื้นที่ชุ่มน้ำที่เปราะบางได้รับผลกระทบไปเต็มจากวิชามองว่าการบริหารจัดการน้ำตอนนี้ที่เขามีการบริหารแบบบูรณาการโดยสทช.เนี่ยนะอาจารย์มองว่ามันกระทบกับระบบนิเวศโดยเฉพาะของเวทแลนด์ยังไงอาจารย์คือมันกระทบทั้ง2ด้านนะครับคือบางพื้นที่อาจจะเป็นผลกระทบในลักษณะที่เป็นบวกบางพื้นที่ก็อาจจะได้รับผลกระทบในเชิงลบอย่างเช่นถ้าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นแหล่งน้ำสาธารณะเนี่ยการที่มันผ่านฤดูแล้งมาแล้วน้ำมันน้อยเนี่ยการที่มีการผันน้ำเข้ามาเนี่ยมันก็จะนำพาพวกธาตุอาหารอะไรต่างๆมาด้วยนะครับแต่ในบางพื้นที่เนี่ยแทนที่จะมีการพ่องน้ำก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันรับน้ำใหม่เข้ามาได้กลับไม่ทำพอมันไม่ทำปุ๊บเนี่ยน้ำใหม่มันไม่สามารถเข้าได้มันก็กลายเป็นอยู่ข้างหน้าอันนี้เป็นความเดือดร้อนในระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยมันมีการถ่ายเทของมันเป็นวัฏจักรอยู่แล้วมีการใช้ประโยชน์ตามฤดูกาลจากคนที่อยู่ในพื้นที่เพราะฉะนั้นการที่บริหารจัดการน้ำในปัจจุบันเนี่ยมองว่าการพ่องน้ำผ่านเข้ามาในทุ่งโดยที่ไม่ได้มีการเตรียมการก่อนเนี่ยทำงานกันคล้ายๆกับเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดผลกระทบมากกว่าผลดีเวลาเราเร่งบริหารจัดการน้ำออกมาเนี่ยมันก็จะมีคุณภาพน้ำที่หลากหลายมากผสมลงเข้ามาแล้วพอมันเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเปราะบางทางด้านระบบนิเวศเนี่ยทรัพยากรต่างๆที่มันเป็นทรัพยากรสาธารณะของชุมชนในพื้นที่ที่มันเป็นแหล่งเดียวที่เขาเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายในพื้นที่บางกลุ่มหรือคนบางกลุ่มในบางพื้นที่อาจจะมองว่าระบบพวกนี้ไม่ได้สำคัญกันกับเขานะครับแต่ในพื้นที่เขามองว่านี่คือรายได้นี่คือรายได้ใช่นี่คือปากท้องแล้วปากท้องของเขาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทรัพยากรสาธารณะซึ่งประเทศไทยไม่ค่อยมีแล้วถ้าเราบริหารจัดการน้ำเข้ามาโดยที่ไม่คำนึงถึงคุณภาพน้ำเหมือนกับเป็นการทำลายระบบนิเวศไปเลยโดยความรู้เท่าไม่ถึงการโดยความที่ต้องการที่จะรักษาพื้นที่หนึ่งโดยที่ไม่ได้มองถึงความสำคัญของพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งในลักษณะอย่างเงี้ยครับผมครับอาจารย์ลองยกตัวอย่างได้ไหมอย่างพื้นที่ตรงไหนที่อาจารย์มองว่าโอ้ทำไมถึงทำอย่างนี้ทั้งที่มันมีทางออกทางอื่นเนี่ยบางทีหน่วยงานรัฐเนี่ยไปสร้างบึงสาธารณะที่เป็นบึงเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างเช่นในเมืองหรืออะไรเงี้ยเป้าหมายคือต้องการกักเก็บน้ำหรือว่าต้องการทำเป็นแก้มลิงอะไรก็ตามแต่ลักษณะของการกักเก็บน้ำหรือการเป็นแก้มลิงเนี่ยเมื่อถึงหน้าน้ำน้ำมันต้องเต็มโอเคเมื่อผ่านฤดูน้ำหลากไปแล้วน้ำมันต้องลดไปตามระบบนิเวศหรือไปตามธรรมชาติมันถึงจะสามารถรับน้ำในฤดูกาลข้างหน้าได้น้ำเก่าให้ไปน้ำใหม่ได้เข้าโอเคแต่ที่ผ่านมาที่ผมเห็นเนี่ยมันมีน้ำแช่อยู่ในที่เดิมเท่าๆกันทั้งปีแล้วมันแย่ไงจ๊ะก็น้ำใหม่มามันก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วนะครับน้ำเดิมก็เน่าอย่างเงี้ยน้ำเดิมมันก็อาจจะเน่าหรืออาจจะต้องไป
พิ่มเติมอากาศก็แล้วแต่แต่หัวใจหลักๆของการระบายน้ำคือเราต้องระบายน้ำที่มันมาจากแม่น้ำหรืออะไรเงี้ยเข้ามาสู่แหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำแก้มลิงหรือแหล่งน้ำสาธารณะก็ได้ซึ่งพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยต้องถูกพร่องน้ำไปแล้วหรือว่าแห้งไปตามฤดูกาลแล้วมันถึงจะรับน้ำใหม่มาได้แล้วการที่รับน้ำใหม่มาถ้าคุณภาพน้ำไม่ได้มีสารเคมีปนเปื้อนมันเป็นข้อดีนะมันนำพาธาตุอาหารเข้ามาสู่ในพื้นที่ด้วยเพราะนั้นสัตว์น้ำที่มันดำรงชีวิตอยู่เนี่ยมันก็จะได้รับสารอาหารใหม่ๆมีการเจริญเติบโตสามารถขยายพันธุ์ได้อันนี้เป็นข้อดีเพราะถ้าเราพ่องน้ำเข้าไปในพื้นที่สาธารณะแหล่งน้ำสาธารณะโดยที่เราไม่มีข้อมูลหรือไม่ได้มีการเตรียมการเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนอย่างที่เราเห็นอยู่ว่าน้ำเข้าไปมันก็ท่วมเลยไม่สามารถเก็บน้ำได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่รับน้ำของเราอย่างที่พื้นที่รับลุ่มภาคกลาง 15-16 จังหวัดที่เรามีเนี่ยกลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมไปเป็นชุมชนเมืองใช่ไหมครับครับงั้นเมื่อน้ำมันเยอะขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะปิดล้อมเพื่อไม่ให้น้ำเข้าไปในพื้นที่ชุมชนเนี่ยในขณะเดียวกันน้ำที่ไหลลงสู่ลำน้ำหลักหรือแม่น้ำต่างๆเนี่ยมันก็สูงขึ้นมาโดยธรรมชาติเพราะว่าไม่มีพื้นที่ที่เขาจะล้นออกไปด้านข้างยิ่งมาบริหารจัดการประตูน้ำในลักษณะที่ป้องกันเศรษฐกิจที่หนึ่งกับละเลยพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อีกที่หนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้น้ำที่ควรจะผ่านหรือโฟได้ก็โฟไม่ได้มันก็ทำให้เกิดการเน่าเสียโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยอาจารย์ในภาพใหญ่ๆเนี่ยนะอย่าว่าแต่เขื่อนเลยอาจารย์ก็เลยบอกว่าการทำแค่ว่าอะไรแนวคลองแนวล่องน้ำเนี่ยให้มันเป็นคอนกรีตเนี่ยก็กระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วคือวิถีของคนริมน้ำเนี่ยนะเราก็จะมีหญ้าทรายหญ้าเฟือยที่อยู่ตามริมตลิ่งตรงพื้นที่เหล่านี้มันเป็นพื้นที่ที่ปลาเข้าไปทำรังวางไข่อาศัยหากินไปชาวบ้านก็ใช้เป็นอาศัยไปวางแหวางทรายวางอะไรได้นะครับแต่ว่าพอการพัฒนามันเริ่มขึ้นนะครับมีผักตบเข้ามาไหลมากองขึ้นเนี่ยผักตบเนี่ยเป็นอันนึงที่ทำให้เวลาเขาอยู่แน่นๆเนี่ยเขาจะทำให้น้ำกระแสน้ำมันเปลี่ยนทิศทางได้จากการกัดข้างนี้ก็ไปกัดข้างนู้นใช่ไหมพอมันเกิดการกัดเลาะเกิดขึ้นคนที่ไม่เคยสูญเสียที่ดินเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเดือดร้อนก็จะมีหน่วยงานภาครัฐเข้าไปทำเป็นตลิ่งบ้างเป็นคันปูนบ้างเนี่ยพอเราไปทำเหล่านี้เราทำโดยเราใช้หลักของวิศวกรรมแต่ว่าเราไม่ได้คำนึงถึงหลักของนิเวศวิทยาเมื่อมันเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่มันหายไปก็คือพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่ทำรังวางไข่ที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งรายได้ของชุมชนมันหายไปด้วยแม่น้ำหลายแม่น้ำกำลังถูกทำให้เป็นคลองใช่ไหมโดยเป็นคลองคอนกรีตทั้งที่ถ้าเราหาวิธีหรือเราคิดให้มันมากขึ้นเราน่าจะมีวิธีการที่มันกลมกลืนไปกับการพัฒนาได้ไม่ควรใช้ทางวิศวกรรมอย่างเดียวโดยที่ไม่อิงทางนิเวศวิทยาเราไม่ควรเอาน้ำจืดเร่งระบายลงทะเลบอกตรงๆว่ามันเสียดายน้ำเพราะว่าพอเราหมดฝนเราก็จะแล้งทันทีครับแล้วเราก็ต้องมานั่งห้ามคนนั้นทำนาห้ามคนนี้ปลูกพืชใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเกิดเรามีแผนการเก็บน้ำตัดน้ำจากข้างบนให้ได้เก็บไว้เราก็จะมีแผนที่จะใช้น้ำได้ตลอดทั้งปีประมาณอย่างนี้คำนวณกันคร่าวๆพื้นที่ชุ่มน้ำหรือ wetlands ทั่วประเทศไทยนับเป็นพื้นที่ราวๆ 7.5 ถึง 8.2% ของพื้นที่ทั้งประเทศอันนี้ในเงื่อนไขที่ว่าไม่นับว่านาข้าวเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับและในพื้นที่ชุ่มน้ำ121แห่งทั่วประเทศไทยทุ่งใหญ่ปากพลีจังหวัดนครนายกนับเป็นทุ่งน้ำท่วมที่สมบูรณ์ที่สุดที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศทุ่งกว้างแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นบ้านสำคัญของนกท้องถิ่นและนกอพยพเท่านั้นแต่ที่นี่ยังเป็นบ้านแห่งเดียวของปลาซิวสมพงซึ่งเป็นปลาเฉพาะถิ่นของไทยซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกที่นี่และมีสถานะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งของโลกตามบัญชีแดงของ IUCN ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ของมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทยคือการสำรวจพันธุ์ปลาในพื้นที่และถ้าบังเอิญว่าเจอปลาซิวสมพงเข้านั่นจะเป็นสิ่งยืนยันถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้
ยนอกจากอาจารย์วิชาแล้วผู้ที่ร่วมกิจกรรมสำรวจพันธุ์ปลาในครั้งนี้ก็คือดร.ชวลิตวิทยานนท์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมผู้ศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของปลามาเกือบ40ปีร่วมคณะมาด้วยน้ำดีครับปลาแปลงเนี่ยใส่ในคนนี้และคุณผู้ชมไม่ต้องกังวล นะครับแหที่พี่ๆเขาใช้จับปลาตาค่อนข้างจะห่างและได้รับอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและทั้งหมดนี้ก็ทำไปเพื่อการศึกษาวิจัยและอนุรักษ์ครับจ้าแล้วเราเอาแหขึ้นมาเนี่ยแล้วเราเจออะไรมาจ้ะเราเจอปลาวันนี้ประมาณ20ชนิด20นะครับตั้งแต่ปลาเล็กตัวเล็กนะฮะจนถึงปลาขนาดใหญ่นะครับปลาที่เป็นปลาชะโดปลาอะไรพวกนี้ปลาเนื้ออ่อนเยอะฮะแล้วก็บางตัวที่มันพออยู่ได้ก็ปล่อยทิ้งน้ำไปครับอันนี้สะท้อนถึงว่าตรงพื้นที่ตรงนี้ยังถืออุดมสมบูรณ์มากสมบูรณ์ครับคือชนิดปลาเป็นตัวบอกเลยเช่นถ้าเราไปจับตามลำห้วยลำคลองนะฮะหรือดูตามอย่างเงี้ยเราพบพวกปลาแปบพบพวกปลาซิลต่างๆเนี้ยคุณภาพน้ำยังดีใช้ได้แล้วลองไปดูท้องนารอบกรุงเทพสิเคยจะเจอปลาซิลไหมจะเป็นเรื่องยากมากอาจารย์กำลังจะบอกว่าความหลากหลายสำคัญกว่าการมีปริมาณมากครับจ้ะแล้วที่ส่องด้วยตาเพราะว่าด้วยความที่อวนมันไม่ถี่มากเนาะเพราะว่าเอามาเพื่อจับวิจัยวันนี้ด้วยตาเนี่ยอาจารย์เจอปลาซิลสมพงไหมไม่เจอซิลสมพงถ้าอยากเจอจริงๆต้องลำลงไปฮะแต่ยังมีใช่ไหมไม่ใช่มันหายไปแล้วนะยังไม่หายแต่น้ำมันขุ่นนะพอน้ำขุ่นจะมองยากแต่ถ้าน้ำใสเนี่ยเราจะมองเห็นในระยะหลายๆเมตรเนี่ยปลาซิลสมพงว่ายอยู่เนี่ยก็จะมองเห็นโอเคปกติมันจะปนกับปลาซิลบางทีเราเจอปลาซิลเป็นหมื่นตัวนะฮะซิลสมพงปนอยู่ห้าหกตัวแต่บางช่วงถ้าดวงดีไปเจอจุดนึงที่มีปลาซิลอื่นปลาสองสามตัวปลาซิลพวกมีเป็นร้อยก็มีแต่เป็นครั้งเดียวครับวันนี้ที่กิจกรรมที่เรามาทำกันเนี่ยอาจารย์จะให้ความสำคัญพิเศษกับปลาซิลสมพงษ์ใช่ไหมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วปลาซิลเนาะมันเรื่องแบบปลาซิลปลาสร้อยเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยทำไมถึงมันมีความสำคัญกับระบบนิเวศยังไงอาจารย์คืออย่างนี้ครับปลาซิลสมพงษ์เนี่ยมันเป็นปลาที่เคยพบอยู่ทั่วที่ลุ่มภาคกลางของประเทศไทยแห่งเดียวในโลกแต่เมื่อก่อนมันพบตั้งแต่ประมาณราชบุรีนะมาจนถึงนครนายกหลังจากที่มันพบใน50กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาพบว่ามันหายไปไหนไม่ทราบชนิดของมันจากการที่มันเคยถูกส่งไปที่ประเทศเยอรมันเพราะปลาสวยงามนะฮะแล้วก็ที่มาก็ไม่ชัดเจนมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ว่าคนจับคนที่ส่งไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาจับจากคลองจันในกรุงเทพนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้จับปลาซิลตัวนี้โดยตรงเขาจับปลาซิลอื่นที่มีสีแดงๆเขียวๆจำนวนมากแล้วก็ส่งขายครับนะฮะตัวนี้ปนไป5ตัว10ตัวแต่ละครั้งก็เกิดความอยากรู้ว่ามันมีถิ่นที่ไหนก็พยายามตามหาถิ่นเขามาจริงๆก็หาไม่เจอแล้วก็พบว่าถิ่นไทยเดิมเนี่ยมันก็อยู่แถวที่ว่าเนี่ยเป็นที่ลุ่มภาคกลางแต่ทีนี้การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศเนี่ยจากการที่เรามีชนประทานระบบทันเปลี่ยนแปลงการทำนาจากที่เราใช้ปุ๋ยธรรมดากึ่งอินทรีย์มาเป็นนาที่ทำแบบอุตสาหกรรมใช้สารเคมีเยอะยาฆ่าแมลงยากำจัดศัตรูพืชและอื่นๆมากมายรวมถึงการทำนาปีละหลายครั้งเนี่ยก็พบว่าระบบนิเวศที่ปลาซิลเคยอยู่ได้เนี่ยมันหายไปนะอีกอันนึงปลาซิลตัวนี้มีความเฉพาะตัวมากคือถ้าระบบนิเวศคุณภาพน้ำต่างๆเปลี่ยนเล็กน้อยเท่านั้นมันตายก่อนจริงๆแล้วเนี่ยทุ่งปากพีเนี่ยผมลืมบอกไปว่าเราพบครั้งแรกว่ามันมีอยู่ที่เนี่ยประมาณ12ปีที่แล้วพบว่ามีปลาซิลตัวนี้อยู่ก็เลยเกิดความตระหนักกันว่าเอ๊ะตรงนี้ต้องมีอะไรสำคัญละผมก็พยายามพัฒนาโครงการจนได้จากทาง CEPF นะฮะเรื่องของว่าจะทำไงให้มันไม่สูญพันธุ์หรือเป็นการ anti extinction อย่างนึงอาจารย์พูดถึงการสูญพันธุ์ก็ดีแล้วอาจารย์กำลังโยงว่าการลดลงและเกือบหายไปของปลาซิลสมพงษ์เนี่ยมันสะท้อนเหตุการณ์ที่เรียกว่าภัยคุกคามของมนุษยชาติของสิ่งมีชีวิตบนโลกคือเรื่องของการสูญพันธุ์ครั้งยิ่งใหญ่มันมีขีดจำกัดของโลกอันนึงที่เขาเรียกกันว่า planetary boundary หรือผมตั้งชื่อว่าเส้นตายแห่งพื้นพิภพมีหลายประเด็นเรื่องสารเคมีประเด็นเรื่องโอโซนหายไปประเด็นเรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงเรื่องน้ำปรากฏว่าหลายอันเนี่ยปริ่มๆในขอบเขตที่เป็นเส้นตายบ้างหรือเกือบถึงบ้างหรือแก้ไขให้มันพ้นเส้นตายไปนิดนึงบ้างใช่แต่มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่มันเลยเส้นตายไปเยอะละคือการสูญพันธุ์ของความหลากหลายทางชีวภาพเราอาจจะมองว่าอ้อการสูญพันธุ์ก็เช่นโดยธรรมชาติเช่นไดโนเสาร์สูญพันธุ์เพราะอุบัติชนโลกนะฮะแรดกระสู้สมันสูญพันธุ์เพราะการทำลายของคนการทำลายถิ่นฐานของคนมันเห็นชัดว่าเป็นรายชนิดตัวนั้นสูญพันธุ์ตัวนี้สูญพันธุ์แต่การสูญพันธุ์ที่น่ากลัวกว่านั้นคือการสูญพันธุ์ของระบบนิเวศเช่นพื้นที่ทุ่งน้ำหลากแบบเนี้ยของทั้งประเทศไทยเคยมีเกือบทั่วภาคกลางตอนนี้เหลืออยู่แห่งเดียวคือลุ่มน้ำบางปะกงตอนล่างที่เป็นการทำนาได้ปีละครั้งเรียกนาปีนะฮะเหลือเพียงแห่งเดียวแล้วก็เจ้าปลาซิลสมพงษ์เนี่ยกับปลาอื่นๆอีกหลายชนิดประมาณ80ชนิดเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เป็นระบบนิเวศที่ยังสำคัญมาก
มันไม่ได้สำคัญแต่ว่ามีตัวปลาแต่มันสำคัญว่ามันเป็นแหล่งของอาหารเป็นแหล่งของการปลูกข้าวที่เป็นอินทรีย์ครับนะฮะเมื่อกี้คุยกันนอกรอบจานเชื่อมโยงถึงการมีอยู่และการเรียกว่าสุ่มเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ของปลาบางชนิดระบบตรงนี้ส่งผลไปถึงสัตว์ในทะเลที่ออกทางบางปะกงไปจะเล่าให้ฟังตรงนี้หนึ่งต้นน้ำของบางปะกงเนี่ยมันจะมีโครงการเขื่อนจำนวนมากมายมหาศาลเลยเป็น10เขื่อนมั้งที่พยายามกั้นทำอ่างเก็บน้ำที่ล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่มรดกโลกเช่นป่าเขาใหญ่ตรงพญาเย็นเนี่ยหลายพื้นที่เป็นโครงการนะครับอยากจะทำมากเพื่อที่จะเอาน้ำไปป้อนระบบอุตสาหกรรมหรืออื่นๆแต่ก็อ้างว่าเกษตรกรต้องการน้ำเลยทำนองนี้นะครับโครงการเนี่ยมันจะทำให้พื้นที่แถบเนี่ยเป็นพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมตามฤดูกาลแล้วแล้วก็น้ำอาจจะแห้งลงระบบนิเวศที่ปฏิสมพงษ์อยู่ก็คงจะหมดไปเหมือนกับภาคกลางส่วนอื่นๆรวมถึงรอบกรุงเทพแล้วด้วยผลกระทบเหล่านี้นะครับมันจะไม่ได้ลงแต่เฉพาะตรงนี้มันจะลงไปถึงทะเลด้วยการกั้นเขื่อนแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่ได้มองถึงว่าลุ่มน้ำที่จะไหลลงสู่อ่าวไทยเราเนี่ยนะครับตั้งแต่แม่กลองยันเจ้าพระยาเนี่ยมีเขื่อนจำนวนมากมายมหาศาลเลยเขื่อนกั้นเกือบทุกระบบเลยครับเขื่อนจะเป็นตัวกั้นตะกอนฮะตะกอนเมื่อก่อนเนี่ยสมดุลตะกอนในก้นอ่าวไทยมันมีตะกอนลงไปปากแม่น้ำมีกระแสทางสมุทรก็พัดพาไปเวียนไปหมุนไปเวียนมาการกัดเซาะชายฝั่งก็ไม่เห็นไม่เกิดขึ้นมากขึ้นลมในทะเลแรงขึ้นบางช่วงบางปีมันอาจจะกัดเซาะแต่วันนี้คืนดีมันกลับคืนมาอีกเพราะสมดุลตะกอนเนี่ยเกิดขึ้นแต่วันนี้การทำเกษตรพืชสวนนะฮะเช่นมะพร้าวผลไม้ผลในหลายแห่งทางลุ่มน้ำทางฝั่งตะวันตกเนี่ยมันต้องเลิกไปทำนากุ้งแทนเพราะว่าน้ำจืดมาไม่พอเค็มน้ำเค็มเข้าแต่บางปะกงเนี่ยปัญหานี้ยังเกิดขึ้นไม่เยอะเพราะเขื่อนมีแต่ไม่เยอะมากเท่ากับลุ่มน้ำอื่นแม้ว่าลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยจะเป็นลุ่มน้ำที่ขนาดเล็กมากนะฮะเมื่อเทียบกับเจ้าพยาเขาเล็กไม่ถึง 10% ของเจ้าพยาจากการสำรวจผมพบปลาเฉพาะปลาน้ำจืดและปลาทะเลนะฮะอาจจะพบได้ถึง400ชนิดจานในภาพใหญ่จานมองว่าผู้ที่มีอำนาจในการบริหารจัดการโดยเฉพาะทรัพยากรน้ำของประเทศเราเนี่ยโอ้ทำงานกันได้หรือว่าเดินทางมาถูกทางหรือยังไม่ค่อยถูกครับแล้วอาจจะเดินมาถูกสำหรับเกษตรกรการผลิตข้าวที่ได้เป็นจำนวนมากเดินทางมาถูกสำหรับเรื่องของการหาน้ำมาป้อนอุตสาหกรรมรวมถึงที่อยู่อาศัยของคนเรานะครับแต่ว่าเขาอาจจะมองว่าน้ำจากแม่น้ำลำคลองทั้งหลายในโลกเนี่ยไหลลงทะเลเป็นเรื่องศูนย์เปล่าต้องสร้างเขื่อนกั้นไว้ต้องทำระบบกั้นไว้ซึ่งอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ฉลาดเพราะว่าทุกวันเนี่ยที่น้ำมันไหลจากต้นน้ำลำธารบนภูเขาเนี่ยแล้วออกทะเลเนี่ยมันพาความสมบูรณ์มาเลี้ยงนะเอายกแสงเจ้าพระยาเนี่ยเขาพาความสมบูรณ์เลี้ยงแต่ภาคเหนือเชียงใหม่ลำปางนะครับลงมาเลี้ยงภาคกลางถึงสุโขทัยมาเลี้ยงที่นครสวรรค์ลงมาเลี้ยงอยุธยาเสร็จแล้วก็ปล่อยไปเลี้ยงก้นอ่าวไทยตอนในก้นอ่าวไทยตอนในเนี่ยจนถึงลุ่มน้ำปากน้ำบางปะกงเนี่ยเป็นแหล่งอาหารทะเลที่ป้อนคนไทยมาเป็นเวลานับร้อยปีแล้วปลาทูที่รู้จักกันดีมันก็มาจากที่นี่แหละหอยแครงนะครับหอยนางรมหอยแมงผู้ถ้าแม่น้ำไม่มีอาหารทะเลเหล่านี้มันจะเอาจากที่ไหนเราจะต้องทุกวันนี้ปลาทูเนี่ยเราก็หมดเพราะว่าความสมบูรณ์ของก้นอ่าวไทยเรามันเริ่มน้อยลงนะฮะเราจะต้องสั่งปลาทูจากต่างประเทศมาประมาณ6-7
น้ำท่วมทุ่งเพราะฉะนั้นข้าวที่อยู่ทางหนองแสงข้างบนกับข้าวที่อยู่ตรงเกาะหวายก็จะเป็นข้าวนาปกติโดยดร.พัชรินทร์ให้ความเห็นว่าพื้นที่แถบนี้รวมถึงอีกหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยที่ผู้คนเขามีวิถีชีวิตอยู่ได้กับน้ำที่เอ่อท่วมตามฤดูกาลผู้ที่มีอำนาจรัฐอาจจะไม่จำเป็นต้องหวังดีคิดเผื่อและไปป้องกันน้ำท่วมให้พวกเขาก็ได้มันเป็นระบบนิเวศปกติของธรรมชาติส่งมาให้ครับค่ะเพียงแต่ว่าอย่างช่วงเนี้ยที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันอาจจะมีพายุเข้ามาก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องยอมรับแหละว่าน้ํามันก็จะต้องมากกว่าปกติครับเพราะอาจารย์ก็เลยบอกว่าบางครั้งบางทีบางพื้นที่เนี่ยที่รัฐอาจจะด้วยความหวังดีว่าอย่าให้เขาท่วมเลยอย่างไรจริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าปล่อยท่วมนี่คือวิถีชีวิตใช่คนปรับตัวได้ครับเพียงแต่ว่าถ้าอะไรที่มันแมนเมดหรือมนุษย์สร้างเช่นการเปิดปิดประตูระบายน้ำมันไม่ทันกับเวลามันเกินความต้องการมันไม่เกิดความสมดุลนั่นแล้วมันไม่เกิดความต้องการที่มันเข้ากันมันก็เลยเริ่มโวยวายแต่ถามว่าคนที่นี่ไม่ค่อยโวยวายนะเพราะเขายอมรับมาตั้งแต่บรรพบุรุษอ่ะคนพวนมาอยู่ที่นี่200กว่าปีแล้วนะคุณเป็นใครคุณเพิ่งมาสร้างประตูน้ำกันครับอาจารย์เรามองว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยอย่าไปเรียกว่าแทรกแซงธรรมชาติจะดีกว่าถูกค่ะก็เรียกว่าอาศัยความสัมพันธ์เรียกว่ามิติสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันโดยอิงระบบนิเวศเดิมแล้วศึกษากายภาพกับวิถีชุมชนให้มันมีความสอดคล้องกันถ้าเราเชื่อว่า change is inevitable ความเปลี่ยนแปลงล้วนเป็นเรื่องธรรมดาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงเกิดจากน้ำมือของมนุษย์โดยเฉพาะผู้ที่กลุ่มทรัพยากรหรือผู้ที่มีอำนาจสั่งการและกระทบกับหลายชีวิตและความหลากหลายของระบบนิเวศบางครั้งบางทีเราอาจจะต้องมานั่งคิดทบทวนดีๆในหลายๆมิติว่าสิ่งที่เราเลือกที่จะทำหรือเลือกที่จะไม่ทำแบบไหนที่จะเป็นประโยชน์มากกว่าสำหรับทั้งมนุษย์อย่างเรารวมถึงสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ที่เป็นเพื่อนร่วมโลกของพวกเราครับ